วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมชชูรูมสปอยยูนิเวอร์แซลได้ปล่อยตัวอย่างแรกของ The Exorcist Believer ภาพยนตร์สยองขวัญภาคต่อของ The Exorcist ภาพยนตร์สยองขวัญระดับขึ้นหิ้งเมื่อปี1973ของผู้กำกับวิลเลียมฟริสคินภาพยนตร์เล่าเรื่องราวของเด็กหญิงที่นามว่าแองเจล่าฟิลดิงซึ่งเป็นลูกสาวของวิเตอร์และแคทเธอรีนนะครับเพื่อนของเธอเนี่ยได้ถูกปีศาจ2ตัวเข้าสิงทำให้วิเตอร์ต้องหาวิธีที่จะปกป้องเด็กทั้ง2คนอย่างสุดกำลังเมื่อดูหมดสิ้นหนทางแล้วนะครับวิเตอร์ก็ได้เชิญคริสแมคนิวที่เคยมีประสบการณ์ลูกสาวของเธอถูกปีศาจเข้าสิงในภาพยนตร์ต้นฉบับมาช่วยเหลือในครั้งนี้ The Exorcist Believer เป็นผลงานกำกับและร่วมเขียนโดยเดวิดการ์ดอนกรีนนะครับที่เพิ่งมีผลงานกำกับฮาโลวีนไตรภาคล่าสุดที่เป็นเรื่องราวต่อจากฮาโลวีนต้นฉบับเมื่อปี1987โดยเขาเล็งที่จะสร้างภาคต่อของ The Exorcist นี้เป็นไตรภาคด้วยเช่นกันอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือปีศาจที่สิงร่างเด็กหญิงใน The Exorcist Believer นั้นมีนามว่าพาซูซูซึ่งเป็นปีศาจตัวเดียวกันที่เข้าสิงลูกสาวของแมคนิวด้วยนะครับซึ่งดูเหมือนจะเป็นจุดเชื่อมระหว่างยุคเก่าและยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีก่อนที่ภาคต่อไปจะเล่าเรื่องในทิศทางของตนเองอย่างเต็มตัว The Exorcist Believer กำลังกำหนดฉายในวันที่13ตุลาคม2023นี้นะครับและยังมีรายงานว่าจะมีภาคต่อจากภาคนี้อีกกำหนดฉายวันที่18สิงหาคม2025และสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับMatchroom Spoilerด้วยนะครับ